ข้อที่1เลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับข้อ1ครับ 30% ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีข้อนี้อาจจะไม่ต้องใช้กระดาษทดด้วยนะพวกเราน่าจะทำได้นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะ 30% ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีช้อยก็จะมี6 12 18 24นะครับ 30% ครับเราเห็นเปอร์เซ็นต์ต้องไงฮะมีส่วนเป็น100เพราะฉะนั้น 30% คือ30ส่วน100หรือใครจะมองง่ายๆครับ100ละ30นะครับ10ละ3นะถ้าใครเคยถูกฝึกมองในเรื่องเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยจะรู้ว่าการมองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ต้องคำนวณแบบนี้เสมอไปก็ได้ที่บางคนก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจารย์เอาแบบวิธีที่เป็นกลางๆแล้วกันยังไม่ต้องแอดวานซ์อะไรมาก 30% ของคืออะไรครับของก็คือคูณจริงป่ะของก็คือคูณนะฮะของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็มี60นาทีอ่ะอันนี้0ตัด0เนาะ0ตัด0นะครับเห็นมั้ยก็จะเหลือ6 3 6 3 18คำตอบข้อนี้คือ18เห็นมั้ยไม่ยากนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยนะครับ638คำตอบข้อนี้ฝนจอยข้อที่3นะครับฝนฟับเลยข้อที่2ครับมาเลยนะเริ่มเลยนะครับเชือกยาว35 49และ84เมตรถ้าต้องตัดให้เท่ากันและมีความยาวที่สุดได้กี่เส้นเชือกมี3เส้นตัดให้ยาวที่สุดนะครับตัดให้เท่าๆกันได้กี่เส้นช้อยมี6มี7มี14มี24ครับนะครับแล้วอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้คือภาคกอนะครับวันนี้คือภาคกอเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องควรจะต้องฟังอย่างยิ่งเลยนะบางคนบอกเกียรติคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเลยนั่นแหละยิ่งต้องฟังเลยครับคุณครูครับข้อนี้มีเชือก3เส้นครับซึ่ง3เส้นนี้เนี่ยยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เราเห็นชัดเจนต้องตัดให้เท่าๆกันโดยให้ยาวที่สุดใครเห็นโจทย์นี้ต้องขีดเส้นใต้เลยครับยาวที่สุดทุกคนบอกแล้วขีดแล้วไงอ่ะทุกคนครับถ้าใครถูกฝึกมาหรือใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปจะต้องย้ำนะครับย้ำหลายครั้งย้ำมากๆนะครับยาวที่สุดมากที่สุดเยอะที่สุดคำพวกเนี้ยเหล่านี้นะครับแล้วมันมีการแบ่งสิ่งของพวกนี้น้องจะต้องรู้เลยว่าโจทย์เรื่องนี้เป็นหอละมอเจอโจทย์จะต้องรู้จักจะต้องรู้คีย์เวิร์ดในคำนะครับเอกรัฐประสาสนศาสตร์ครับขอติวด้วยค่ะอาจารย์ได้ครับสามารถเอาไปสอบอบท.ได้สามารถไปสอบกพ.ได้นะครับน้องพวกนี้ภาคกรเนี่ยใช้สอบได้หลายสนามนะครับพอเห็นคำนี้เนี่ยจะต้องรู้เลยว่าคำนี้คือหอละมอนะครับไม่ใช่คอละมอนะนะคณะรัฐมนตรีนะครับนะที่ประชุมมันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับนะอันนี้หอละมอตัวหารร่วมมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา35เอา49เอา84มาตั้งแล้วจับหารสั้นเพื่อหาหอละมอนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าคอร์สที่มาติวฟรีข้างหน้าเพจเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายลงลึกมากนะครับว่ามันต้องหายังไงเนาะเพราะฉะนั้นน้องเห็นประเด็นตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยถ้าใครไม่รู้จักไปหาความรู้เพิ่มเติมครับนะน้องอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ไม่เป็นไรหาความรู้เพิ่มเติมได้นะฮะหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับครูครับอ่ะมาข้อนี้กัน35 49 84นะครับเราก็ต้องดูเอาอะไรหารนะครับคำตอบตรงนี้คือ7ครับเอา7หารนะฮะ75 35 77 49นะครับแล้วก็717 712ได้84นะครับหาหอละมอต้องหยุดแล้ว5 712ไม่มีอะไรหารได้ต้องหยุดครับหยุดนะครับหยุดเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นหอละมอข้อนี้คือ7ครับไม่เถียงเลยหอละมอข้อนี้คือ7นะบางคนบอกเอ้า7ฝนเลยไหมตอบ7หนูเห็นแล้วเนี่ยช้อยคือ7ฝนเลยไหมครับอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าใครฝนเลยเนี่ยนะครับถือว่าพลาดมากๆนะครับฝึกมาตั้งนานแล้วฝนเลข7เลยเนี่ยนะครับถือว่าผิดเลยวันนี้เอาไว้เป็นประสบการณ์นะถ้าใครตอบ7ครับ7คือหอละมอนะฮะ7คืออะไรครับ7คือตัวที่มากที่สุดที่ไปหาเลขเหล่านี้ลงตัวนะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเลข7คือความยาวของเชือกครับแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เชือกแต่ละเส้นจะยาว7นะครับเลือกแต่ละเส้นไหมแต่ละเส้นนะครับนะลิ้นเริ่มสั้นแล้วเชือกแต่ละเส้นจะยาว7ครับยาว7เมตรนะฮะแต่ดูดีๆโจทย์เขาไม่ได้ถามว่าเชือกต้องยาวเท่าไหร่โจทย์เขาจะถามว่าอะไรครับเชือกมีกี่เส้นเพราะฉะนั้นเลข5เลข7เลข12ถ้าใครฝึกมาจะรู้ว่าตรงนี้มีความหมายนะครับเลข5เลข7เลข12คือจำนวนเส้นครับนึกภาพเชือกนะเชือกเส้นที่1ยาวเส้นละ7ใช่ไหมก็ตัดได้5เส้น
เส้นที่2อ่ะยาวเส้นละ7ก็ตัดได้7เส้นเชือกเส้นที่3ยาว7ใช่ไหมแบ่งทีละ7เป็น7มันมียาว8 4ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งได้12ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องคือน้องจะต้องเอา5เอา7เอา12มาบวกกันถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้คำตอบจะมี7กับ24นะครับข้อนี้ตอบ24เพราะฉะนั้นในช้อยต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ตอบ7เมื่อไหร่ตอบ24จะต้องเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งนะครับจะต้องเข้าใจคำตอบข้อนี้คือ24ครับคุณครูครับฝนฟับเลย24น้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ